อีกรายเต้อารักแจ้งคาดว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังตรวจ ATK ขึ้น2ขีดคนบันเทิงยังคงทยอยออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนักร้องหนุ่มเต้อารักษ์อมรสุภสิริได้ออกข่าวว่าน่าจะติดโควิด-19 หลังตรวจ ATK ผลปรากฏว่าขึ้น2ขีดเผยมีอาการเจ็บคอและไข้น้อยๆโดยหนุ่มเต้อารักษ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ระบุว่าผมคาดว่าติดโควิดครับตรวจ ATK เจอ2ขีด2อันเว้นระยะหลายชั่วโมงมีอาการเจ็บคอและไข้น้อยๆพรุ่งนี้จะไป CPR ถ้าไม่แจ้งอะไรเพิ่มก็คือติดแน่นอนนะครับผมขอโทษทุกท่านด้วยที่เจอกันคาดว่าได้บอกคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ถ้าไม่ครบก็ใช้โพสต์นี้ถือเป็นการบอกเลยนะครับใครเห็นโพสต์นี้แล้วได้เจอผมมาในช่วงระยะนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงไม่ติดก็ดีติดก็ขอให้หายไวๆไม่เป็นอะไรนะครับงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มเป้หายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากค่ะ